ลองนึกภาพชีวิตของคุณเป็นเหมือนกับแก้วใบนี้เป็นภาชนะที่อยู่ในอวกาศในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตที่เราได้เจอในแต่ละบทเรียนที่เราได้เรียนรู้มันเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มในชีวิตอย่างเช่นเราพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงอายุประมาณ20ปีโดยคิดอย่างไร้เดียงสาว่าหลายๆอย่างจะเป็นไปตามที่ต้องการเราเรียนรู้ที่จะตัดสินใจเพื่อค้นพบว่าจุดไหนที่เราควรจะไปต่อหรือว่าปล่อยมันไปเราเรียนรู้ว่ามีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำชมที่ทำให้พวกคุณและฉันรู้สึกได้ว่าได้รับการยอมรับและชื่นชมเราเรียนรู้ว่าถึงแม้เราจะตัดสินทางเดินของเราไปแล้วแต่ว่าทางเดินของเราไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่นี้และลองเดาดูสิสำหรับหลายๆคนเราเรียนรู้ว่าเราพูดได้ดีขึ้นเวลาเราเมาในท้ายที่สุดเราจะตระหนักถึงความหมายที่ลึกซึ้งที่อยู่เบื้องหลังประสบการณ์เหล่านั้นในทุกๆช่วงเวลาจะช่วยให้เราสามารถชื่นชมพวกเขาได้อย่างเต็มที่ในสิ่งที่เขาเป็นและคุณรู้หรือไม่ว่าในบางครั้งเมื่อเรามองไปที่แก้วของเราเราอาจจะคิดว่าแก้วของเรานั้นใกล้จะเต็มแล้วแต่เราก็พบว่าลึกๆแล้วแก้วของเรายังมีที่ว่างเสมอReady, boy, girl. Wait. 3, 2, 1, action. Where's my food? What? I'm ordering.